เจ็ดนิสัยแย่ๆนะครับที่คุณต้องเลิกถ้าคุณอยากรวยขึ้นนะครับผมเริ่มจากนิสัยแรกเลยครับคือนิสัยชอบติดแกรมใช้จ่ายตามสังคมมากจนเกินไปนิสัยนี้เป็นนิสัยที่อันตรายมากๆนะครับเรียกได้ว่าบัญชีติดลบแต่ชีวิตติดแกรมเนี่ยคือหลายๆคนในยุคนี้นะครับคือเงินเนี่ยรายได้ไม่มากแต่ชอบใช้ชีวิตหรูหราเกินความพอดีโดยที่ไม่สามารถเอาไปต่อยอดใดๆได้เลยอันนี้อันตรายมากนะครับนิสัยนี้เนี่ยต้องเลิกโดยด่วนนะครับถ้าคุณไม่เลิกเนี่ยมันจะสร้างภาระหนี้สินหนี้บริโภคเนี่ยเป็นหนี้ที่อันตรายที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะซื้ออะไรก่อนจะใช้อะไรวางแผนการเงินวางแผนชีวิตของคุณให้ดีนะครับบางทีเนี่ยชีวิตติดแกรมเนี่ยเป็นหนี้ก็มีนะครับในขณะที่คนไม่ติดแกรมเนี่ยมีเงินเก็บหลักล้านก็มีเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามอย่าใช้จ่ายตามสังคมตามความชอบของคนอื่นมากจนเกินไปนะครับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับข้อที่2ครับขาดการเรียนรู้ด้านการเงินในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีช่องเกี่ยวกับการเงินการพัฒนาตัวเองมากมายให้คุณได้รับรู้รับฟังนะครับเรียกได้ว่าฟังทั้งวันยังไม่หมดเลยนะครับคือถ้าคุณอ้างว่าโหยมันไม่มีข้อมูลไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนคุณเข้าแพลตฟอร์มไหนก็ได้พิมพ์เรื่องคำว่าการเงินน่ะพิมพ์แค่นี้พอขึ้นมาเพียบเลยครับผมลองพิมพ์นะผมคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณไปลองพิมพ์เอาแล้วกันการเงินนะครับลองพิมพ์ดิแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับโอ้โหขึ้นมาเพียบเลยนะครับไม่รู้จะดูยังไงให้หมดอ่ะใช้คำนี้นะครับคุณแค่พิมพ์คำว่าการเงินง่ายมากๆนะครับยุคนี้การหาข้อมูลเนี่ยง่ายไม่ยากเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะหาข้อมูลเรื่องการเงินเนี่ยเราต้องเดินทางไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือถูกไหมอย่างผมเนี่ยตอนเด็กๆอยากมีความรู้เรื่องเงินเนี่ยต้องไปอ่านหรือไม่ก็ต้องไปซื้อที่ร้านหนังสือนะครับแต่พอมายุคนี้โอ้โหห้องสมุดสาธารณะเปิดเต็มไปหมดนะครับยืมออนไลน์ก็ได้นะอย่าง TK Park เนี้ยเรายืมออนไลน์มาก็ได้นะครับหรืออย่างถ้าไม่อยากยืมอ่ะอยากหาฟังเอานะครับเข้าแพลตฟอร์มไหนก็ได้พิมพ์คำว่าการเงินคลิปบทความขึ้นมาเพียบนะครับคุณต้องศึกษาเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับข้อที่3นะครับการใช้บัตรเครดิตมากเกินไปอย่างไร้ระเบียบวินัยนะครับบัตรเครดิตเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าใช้ดีๆเนี่ยเขาบอกว่าเราได้แต้มด้วยนะครับคือบัตรเครดิตถ้าใช้เป็นเนี่ยเราได้แต้มเราสะสมไว้แลกไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ได้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยมันเป็นหนี้มหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีวินัยมากๆในการใช้บัตรเครดิตนะครับอันตรายมากๆนะครับถ้าวันนี้คุณใช้บัตรเครดิตโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์นะครับโดยไม่มีวินัยคุณจะเป็นหนี้แบบมหาศาลเลยนะครับผิดกับคนที่เขาใช้เป็นเขาใช้เป็นเขาได้แต้มนะครับจ่ายหนี้ตรงเวลาบางคนอย่างเงี้ยมีเงินอยู่แล้วนะแต่เอามาจ่ายเพื่อเก็บแต้มอะไรพวกเนี้ยเอาไว้แลกของแลกนั่นแลกนู่นแลกนี่บางที่มีแลกมายอะไรแบบเนี้ยนะครับคือบัตรเครดิตใช้เป็นเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่ดีนะครับข้อที่4ครับผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเงินขึ้นตรงกับความสามารถนะครับใครที่มีความสามารถสูงคนคนนั้นมีโอกาสหยิบจับเงินหยิบจับทองได้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยอย่าปฏิเสธการพัฒนาตัวเองนะครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่พัฒนาตัวเองไม่รู้จะดูช่องไหนดูช่องเรานะครับช่องเราจะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับข้อนี้สำคัญนะข้อที่5ครับไม่วางแผนเรื่องการเงินข้อนี้ต้องเลิกโดยด่วนเลยนะครับควรจะมีการวางแผนเรื่องการเงินว่าเอ้ยเดือนนี้คุณใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะครับควรจะเก็บออมเท่าไหร่นะครับหรือบางคนมีการลงทุนเนาะในกองทุนในหุ้นต่างๆอันนี้ไม่ได้ชักชวนนะครับแต่ว่าพูดให้ฟังเพราะบางคนก็ลงทุนกันอยู่แล้วก็วางแผนสิว่าลงทุนได้เท่าไหร่รับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับคือต้องวางแผนนะการเงินเนี่ยต้องวางแผน
นะครับสำคัญมากๆนะครับผมข้อที่6ครับคือการไม่เก็บออมอย่างสม่ำเสมอนะครับการเก็บออมเนี่ยไม่ใช่คุณได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วคุณเก็บไว้คุณจะรวยคุณจะมีอิสรภาพคุณจะประสบความสำเร็จไม่ใช่นะครับการออมเงินเนี่ยคุณต้องออมอย่างสม่ำเสมอนะครับออมวันละ20บาท30บาท50บาทออมวันละน้อยๆทุกวันเนี่ยบางทีดีกว่าออมก้อนใหญ่ก้อนเดียวด้วยซ้ำเพราะการเก็บออมนะครับมันจะปลูกฝังนิสัยการประหยัดให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหพุ่งเปื่อยฮะมีของเล่นอะไรก็มีอยากได้อะไรก็ซื้ออยากกินขนมอะไรก็กินแต่พอเราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมเริ่มเก็บออมละผมเริ่มมีการเก็บออมมากขึ้นนะครับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยในอนาคตถ้ามันมีช่วงจังหวะบางช่วงของชีวิตที่สะดุดล่ะเราเริ่มคิดได้แล้วเริ่มฝึกเก็บฝึกออมนะครับพอใหม่ๆเนี่ยเราน้อยๆก่อน1บาท2บาท3บาท4บาทเงินที่พ่อแม่พี่น้องให้ค่าขนมมาเก็บไว้เก็บไว้มันจะค่อยๆขยายไปมันจะติดเป็นนิสัยเลยครับนิสัยความประหยัดเนี่ยคือความประหยัดอ่ะอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยเร็วแต่มันจะทำให้คุณปลอดภัยนะครับแล้วเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนที่รอดส่วนมากจะเป็นคนที่ประหยัดเพราะเขาเก็บเงินมาใช้นะครับเขาก็ประหยัดมากที่สุดเขาก็จะรอดนะครับดังนั้นเนี่ยฝึกออมเงินให้สม่ำเสมอนะครับมันจะมีผลต่อความประหยัดของคุณด้วยนะแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายครับการที่คุณพึ่งพาแหล่งรายได้แหล่งเดียวมากจนเกินไปนะครับยุคนี้เนี่ยการมีรายได้เพียงแหล่งเดียวเนี่ยมันเสี่ยงมากๆนะครับบางคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราทำงานที่นี่เราว่าเรามั่นคงแล้วนะคุณรู้ได้ไงครับเพราะว่าบางทีเจ้านายคุณเนี่ยหัวหน้าคุณเขาไม่บอกหรอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในภาวะการแข่งขันที่สูงและโหดมากแค่ไหนเขาไม่บอกคุณนะครับเรื่องพวกนี้มันบอกกันไม่ได้มันก็เสียชั้นเชิงอ่ะมันเสียเชิงอ่ะเออบางทีแบบอย่างผมเนี้ยเวลาทำช่องเนี้ยช่วงไหนที่รายได้ขึ้นเนี่ยเราก็กล้าพูดเฮ้ยรายได้ขึ้นนะเว้ยแต่ถ้าช่วงไหนรายได้ตกเนี่ยเราก็จะเงียบๆนะครับคือจะบอกว่าแม้แต่บริษัทในยุคเนี้ยเขาก็มีการแข่งขันกันที่สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณพึ่งพารายได้เพียงแหล่งเดียวอ่ะมันก็อันตรายนิดนึงนะต้องระมัดระวังนะครับต้องศึกษาวิธีการทำเงินหารายได้เพิ่มทุกวันนี้ผมก็พยายามตั้งใจทำช่อง YouTube ทำออนไลน์นะครับก็เรียกได้ว่าจะพยายามมีรายได้จากหลายๆแหล่งดีกว่าปลอดภัยกว่าการมีรายได้จากแหล่งเดียวแน่นอนนะครับผมก็อันนี้เป็น7นิสัยแย่ๆนะครับที่คุณต้องเลิกถ้าอยากรวยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ใครนะครับที่อยากมีรายได้เสริมนะครับอยากเริ่มทำออนไลน์ตอนนี้ผมมีคอร์สสอนอยู่ทักเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับสวัสดีครับ